บังบังหัวบังเข้าเหยียบหน่อยพี่รอนั่งสูงๆหน่อยติดแล้วมันติดฟ้าเข้ามาสูงเนี่ยไปได้เลยอันนี้คือลาวยาเนี่ยบางทีมันก็แปลกๆไปแล้วลองเข้าไปดูในนี้หน่อยเข้าดูคอมเมนต์กันหน่อยฮะทุกคนที่เข้าไปดูคอมเมนต์หน่อยในโลกของเราส่งอะไรของเราJamie J. J. Jasper. Yeah. You know? I think you're coming in. How young? TV, how long? 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 How long?ลองเอนเตอร์เทนเนี่ยเป็นเรื่องของพวกนายอ่ะลองเริ่มต้นหน่อยเร็วเรื่องจัดไปดิพวกพวกอะไรนะหอพวกอะไรนะครับว่าสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีเข้าสู่ไลฟ์ของ End of Love นะครับเห็นพวกเรา4คนเนี่ยมารวมตัวดูด้วยกันในวันนี้ครับทรงผมแปลกๆนะครับย้อมผมมาใหม่หรือว่าตัดทรงใหม่ครับทั้งสองครับพรุ่งนี้ครับกูเป็นพิธีกรละลำบากละพรุ่งนี้นะลำบากละเงียบกันเล่นแอลลำบากละเล่นหายไปพูดดึงมาช่วยคุณมาครับเนี่ยก็เราเพิ่งดูไอ้น็อปเลิฟจบนะฮะเรื่องที่11นะครับนี่ว่าดูยังดูจบยังแน่ใจที่แรกเป็นไงพูดใหม่ที่แรกเป็นไงครับแค่พูดใหม่ดูขอนึกก่อนสีแรกเป็นไงสีแรกสีอะไรก่อนเฮ้ยถามก็ตอบขอนึกก่อนถามก็ไม่ต้องนึกกูดูกูรู้ได้เลยเป็นซีนก่อนเฮ้ยพักไม่ต้องพูดแล้วเสียเวลาเบนมากลับมาแล้วเอามานั่งดีกว่ามาเร็วคุณเบนยังมีหนูดูมาแค่ลืมไม่เห็นมายังไงบ้างพูดไปสวัสดีครับทุกคนครับซีนแรกเป็นยังไงซีนแรกเป็นไงว่าไงต่อมาว่ายอดมากเลยซีนแรกก็เป็นซีนที่ขับรถมาไงไม่ใช่ก่อนนั้นมันมีอีกเฮ้ยซีนแรกคือซีนที่แบบเราอยู่ในห้องด้วยกันก็บอกไงไม่ใช่โว้ยตีกันแรงไม่ได้คนละเรื่องหรือเปล่าซีนแรกครับมันเป็นซีนที่เราทุกคนรวมตัวกันอยู่ในห้องก็โบบาเลยมากซีนนั้นมีทั้งกลุ่มเพื่อนของพี่เหนือนะครับมีทั้งพี่วีมีทั้งพี่มาร์นะครับมีทั้งพระรามพลักษ์ด้วยนะครับครบแก๊งเลยครับอยู่ที่ห้องครับน้ำตาไหลปลื้มปิ่มเป็นไงบ้างทุกคนดูซีนแรกเป็นไงบ้างเฮ้ยชอบความไม่ต้องถามนี่ว่าถามนี้ดีกว่าว่าเบื้องหลังอ่ะเบนชอบซีนไหนใน EP สุดท้ายเนี่ย EP จบของโปรเจกต์เนี่ยชอบซีนไหนชอบซีนไหนจริงๆชอบทุกซีนแต่ว่าถ้าชอบที่สุดก็ชอบซีนที่อยู่กับพี่เหนือบนห้องนะครับที่ทำคุยเรื่องความรู้สึกกันนะครับที่บอกความรู้สึกกัน2คนเนี่ยเป็นซีนที่มันสื่อสารอารมณ์กันแบบ2ต่อ2อ่ะมันมีความสุขแล้วก็มีโมเมนต์ที่แบบรู้สึกว่ามันต้องลุยมันต้องเอาให้สุดเลยตอนจุดๆนั้นก็ความสัมพันธ์ก็ชัดเจนเลยอย่างเงี้ยชอบซีนนั้นครับอยู่ที่ห้องสำหรับพร้อมล่ะชอบซีนไหนผม50 50เอามาสัก50แรกก็คือซีนที่พี่เบนบอกอะแหละ50หลังอ่ะเป็นซีนที่ซีนจบผมชอบซีนจบเพราะว่ารู้สึกว่าพอแบบเราได้มาอยู่รวมๆกันมันเหมือนแบบครอบครัวเดียวกันครอบครัว End of Love อยากรู้ยินบ้างชอบซีนไหนในซีนจบของโปรเจกต์เราในครั้งนี้ลูกค้าหน่อยไม่อันนั้นไม่ก่อนอันนั้นเนี่ยต้องมีเมาส์อันนั้นชอบอยู่แต่ชอบอันไหนชอบไม่ให้กำหมัดผมชอบตีนในพร้อมขับรถมาทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรครับมันดูเท่นะมันดูเหมาะในจริงไม่ได้อวยนะแต่รู้สึกว่าลุคนี้มันได้อะถ้าสมมติว่าถอดช็อปถอดอะไรงี้ออกอะแต่งตัวดีๆหน่อยคือได้เลยคนขับรถอะไม่ได้เลยไม่ถึงเป็นคนขับรถสปอร์ตอ่ะพี่วอลล่ะ
ชอบซีนไหนผมเนี่ยชอบซีนจบตอนที่วีปิดตามาร์คแล้วก็อ๋อไม่เรื่องเอาดีๆแล้วก็เปิดตาแล้วเป็นดาวใช่แล้วเป็นดาวแกซีนนี้ดีมากแล้วก็เบสซีนเบสซีนของคุณนะไม่ต้องพูดแฟนแล้วครับเฮ้ยชอบซีนนั้นเลยเอาจริงๆซีนนี้คือดีมากคือเบสซีนนะเบสซีนคนพูดถึงเยอะมากเบสซีนของเดี๋ยวพลาดใช่ไหมครับดีของคนละไอ้ของเดี๋ยวพลาดของเดี๋ยวพลาดของเดี๋ยวพลาดเอาจริงๆ EP นี้ชอบหลายซีนชอบหลายซีนแต่ซีนเริ่มก็ชอบเพราะว่าด้วยความที่กลุ่มเพื่อนรวมกันใช่กลุ่มเพื่อนรวมกันแล้วในบทอะแค่ประมาณ 50% นะอีก 50% คือการด้นสดแล้วแบบมันทำได้ดีมากจริงๆมันธรรมชาติมากแล้วก็ชอบซีนจบครับทำไมซีนที่9บอกว่าตัวจริงมั้ยเนี่ยอ๋อซีนจบที่มาหรอคือมันเลี้ยวคือมันเลี้ยวมันเรียกว่าเลี้ยวเรียกเล่นน้องบทต้องบอกว่า EP เนี้ยซีนกลุ่มอ่ะแบบดีทุกซีนเลยใช่เพราะว่าเขาแบบเล่นแบบช่วยกันเล่นช่วยกันเอนเตอร์เทนอะไรดีมากครับต้องชื่นชมเพราะว่าสนิทสนมกันมากขึ้นด้วยแหละใช่ใช่แล้วเริ่มแบบโบ๊ะบ้ากันแล้วมันพัฒนาการที่แบบคอยเสริมกันคอยเสริมกันถ้าแถวรามคำแหงไม่ใช่อันนั้นพัฒนาการรถติดครับเอารถติดนั่นแหละก็ชอบซีนกลุ่มส่วนใหญ่ก็ชอบซีนกลุ่มเพื่อนกันนะเพราะว่ามันได้รวมกันเป็นครอบครัวแล้วก็มันรู้สึกว่ามันอยู่รวมกันแล้วแบบมีความสุขอะเมาส์โฟกับวินหน่อยเมาส์โฟกับวินหน่อยโฟกับวินเหรอวันที่ถ่ายเป็นไงเฮลบอยเขาบอกว่าเป็นมะเขือเทศเขาบอกว่าเฮลบอยแดงทำไมลองไหนลองเมาส์โฟกหน่อยจริงนะครับคือพวกคนจะไม่เห็นโฟกในซีนจบใช่ป่ะอย่างเงี้ยโฟกอะอยู่โรงพยาบาลวันนั้นแพ้จริงๆถ่ายไว้แล้วแต่มันถ่ายหลายซีนโฟกไม่ไหวโฟกแบบมันตัวแดงคือโฟกกินทุเรียนเยอะมากเลยนะครับก็เลยแบบตัวแดงไม่ใช่มันร้อนอากาศมันร้อนนะครับในห้องนั้นโฟกก็ป่วยมาก่อนไปแล้วไงแล้วเราไปเล่นในซีนนั้นแหละซีนเปิดอ่ะซึ่งซีนนั้นเป็นซีนที่เล่นหลายรอบที่สุดแล้วนั่นแล้วมันเปิดแอร์ไม่ได้ด้วยแล้วก็มันมีแฝดด้วยไงต้องถ่ายแบบสลับเพราะว่าโอ้ถ่ายเล่นนอกบทกันหลายรอบวันนี้ถ่ายนานแล้วก็ของกินแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรใช้ไฟป่ะไม่รู้อ่ะพอแบบมันต้องปิดแอร์ด้วยไงเพราะว่าเสียงแอร์มันเข้าแต่สปิริตมันได้นะสปิริตได้มันบ้างเลยแบบว่าขนาดตัวแดงจริงๆไม่ไหวแล้วแหละแต่ว่าเออไหวครับผมไหวหน้าตอนแบบคัดเสร็จอ่ะสู้คือตอนที่อยู่ในห้องด้วยกันใช่มั้ยตาก็บวมแล้วลงมาคือแบบอยู่ก็ตาบวมแดงคันอ่ะพูดถึงวินหน่อยวันนี้วินไม่ได้มาพูดถึงวินยังไงมันดีกันหรอคือเล่นดีหรอขึ้นคำผันไม่ใช่วินคนละวินแล้วหมอกันนะพี่ชายผอมลงเออลงผอมลงหล่อขึ้นดูมีออร่าดูออร่าขึ้นขาวขึ้นสุดๆสำหรับวินนะพูดถึงเพื่อนๆมากดีกว่าอยากพูดถึงใครเพื่อนคนไหนในโปรเจกต์นี้แบบเรียงคนเลยไหมชี้เห็นแล้วแบบว่าไอ้ปัดก่อนไหมปัดได้ปัดเอาใครก็ได้เอาคนนึงแต่ห้ามซ้ำกันให้พูดถึงใครก็ได้คนนึงใครพูดปัดฟาโลเล็กบีเวอร์ปั่นอะไรได้หมดเลยพี่ฟาโลเองเริ่มจากเบงก่อนพี่ฟาโลก็จะเป็นคนที่แบบเรื่อง2เรื่องแรกอาจจะบทน้อยแต่ว่าเรื่องเนี้ยเขาเสริมเติมแต่งบทเนี่ยสูตรมากเป็นพิเศษแล้วก็ไอ้ที่เขาเสริมมาอยู่แล้วอ่ะเขาเล่นขึ้นไปอีกเล่นให้มันแบบโอ้ไปอยู่จุดไหนไม่รู้อ่ะเราก็แบบต่อค่อยๆกันต่อบทไปอย่างเงี้ยชื่อฟาโลนี่คือแบบคุยเก่งแล้วก็เล่นเก่งแสดงเก่งแล้วก็โหหลายๆอย่างครบเครื่องพี่ฟาโลถือว่าเป็นพี่ที่น่ารักมากๆครับยินก่อนอ่ะยินโยนเลยโยนเลยโยนนี้เลยโยนง่ายๆไปเลยพูดถึงแล้วผมขอพูดถึงพี่เล็กแล้วกันก็เป็นหนึ่งในคู่หูของพี่ฟ้านั่นแหละแบบตีลี่เป็นคนที่เสริมนอกบทมาพอสมควรก็อยากจะย้ำไปถึงไอ้ฉากนั่นแหละฉากรวมข้างบนน่ะชาแม่หลายคนนะแล้วพี่เล็กก็เป็นคนที่เหงื่อแตกง่ายมากแล้วโอ้โหพี่แกแบบเฮลบอย2เหงื่อแตกแล้วเฮลบอย2ผมหลุดขำอยู่ตอนนึงตอนที่เขาแต่มันไม่ได้ตัดลงไปไงคือพี่แกเขาฟอร์มร้องไห้ที่แบบพระรามไม่เล่นด้วยแล้วคือทีนั้นเหงื่อเขาตาเขาแล้วเขาก็แบบตาแดงเหมือนร้องไห้มาจริงๆอ่ะเหงื่อแตก
แล้วจริงแบบไปมองหน้าเขาทั้งที่เขาร้องไห้แต่มันดูตลกอะมันหน้าพี่เล็กเล่นเล่นใหญ่มากคือเล่นไป 1,000 อ่ะเล่นเล่นกับออมสินนะเล่นคู่กันอ่ะมันเล่นใกล้ๆกันใหญ่แบบสุดอ่ะพี่บอลเนี่ยครับเมาถึงใครต้องคนนี้เลยครับกล้าครับเฮ้ยปราดปราดหรอยังไงคนคนนี้เขาคือตั้งแต่ซีนเปิดจริงๆเขาจะไม่มีคำพูดเลยจะไม่มีอยู่ในบทไม่มีด้วยแล้วไอซีนจิ้มจิ้มเหรอเพราะว่าห้องมันแคบไงแล้วแบบการที่จะเอาคนรวมกันมันไอซีนกีตาร์เขาก็เลยเลือกที่จะไปเล่นกีตาร์แล้วก็เขาจะแบบแล้วมันไม่มีบทเขานะเขาไปตีหลังพี่ฟ้าอะไรแล้วไปง้อไปหมดเพื่อให้ตัวเองแบบมีตัวตนในเรื่องคือผมสุดยอดเทคนิคนี้มันมีไดอะล็อกเดียวประโยคเดียวที่พูดมากเลยจริงๆจะหายไปแล้วอ่ะจบซะหน่อยให้ดูมีอะไรขึ้นมาเลยผมว่าคุณสุดยอดมากคุณอ่ะพร้อมอยากพูดถึงใครผมจะพูดถึงตัวละครอีกตัวนึงครับที่ทุกคนไม่เคยสนใจหรือว่าทุกคนไม่ได้ดูไม่ไม่ต้องพูดคุณอย่าว่าผมทุกคนจะไม่ค่อยสังเกตทุกคนจะไม่ค่อยสนใจแล้วทุกคนสนใจแค่ตัวละครหลักนะคนคนนี้ก็คือคนที่เล่นเป็นร่างอีกร่างหนึ่งของพลัสเหรอเฮ้ยยังไงพีคมากเฮ้ยทีดีดีถือว่าดีอ่ะครับต่อไปคำถามต่อไปอ่ะจบแล้วอ่ะเล่ากันเล่าน้องน้องอะไรจะเล่าเดโนร้องลั่นครับว่าทุกคนจะลืมคือเวลาเราเขาเรียกว่าอะไรหนังออกซีรีส์ออกมาทุกคนจะไม่ค่อยพูดถึงคนนี้จริงๆเขาเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่พยายามคนหนึ่งเลยแล้วก็คือจนถึงตอนนี้ผมยังไม่รู้เขาชื่ออะไรกำลังจะถามเลยว่าเขาชื่ออะไรรู้เดี๋ยวจำได้อ่ะดีๆชื่ออะไรวอก็น่าจะชื่อเป็นชื่อแบรนด์อ่ะอ๋อวาเลนติโน่ที่พี่ฟ้าไม่จำได้อยู่ไอ้ที่ฟ้าพูดอ่ะชื่ออะไรสักอย่างชื่อแรกชื่อจิงโจ้ชื่อ2อ่ะชื่อจิงใจเขาชื่ออะไรนะชื่ออะไรพี่ว่าเราคุยกับเขาอยู่อ่ะนั่งคุยแซวอยู่อ่ะเฮ้ยทำไมนึกไม่ออกอ่ะนึกให้ออกมันก็มาเล่นเป็นแซนด์อย่างนั้นก็นั่งมองหน้าจอไปอย่างเงี้ยคนนี้ไม่ออกเลยเขาเป็นชื่อแบรนด์จำได้ปะตอนนั้นเป็นชื่อแบรนด์ MS จิเฮ้ยเอาดีๆใช่ป่ะไม่ใช่มุ้ยชื่อเขาน่ารักไปแล้วนะไม่ใช่คุณเออนั่นแหละน้องอาเมสเฮอร์เมสหรือเปล่าเฮอร์เมสเฮอร์ไปอ๋อชื่อบาลองเออบาลองบาลองมาน้องบาลองครับคนนี้เล่นเป็นบาลองต้องขอบคุณน้องบาลองเล่นเป็นสแตนด์อินผมเออครับก็คือจริงๆเล่นเป็นสแตนด์อินเนี่ยมันก็จะเข้ากับทุกฉากอยู่แล้วด้วยความที่ว่าเออวันที่ถ่ายซีนสุดท้ายมันร้อนเพราะว่าแบบมันเปิดอะไรไม่ได้เลยเสียงมันจะเข้าครับแต่ว่าเขาก็แบบทนเหมือนกันว่าแบบเออฉันต้องทำให้ได้แบบเป็นแบบให้มันให้อย่างเช่นว่าพี่เบนซ์เนี่ยถ่ายออกมาแล้วพี่เบนซ์ดูไม่เหนื่อยเขาก็ต้องทำให้มันดูไม่เหนื่อยเหมือนกันไงเพราะมันจะได้แบบคอนติเนียลกันคนหนึ่งที่รู้สึกเหมือนกันใช่คนหนึ่งก็คือเป็นคนที่แบบผมเลสเปคอีกคนหนึ่งขอบคุณน้องมาลองด้วยนะครับที่มาเล่นเป็นสแตนด์อินของพลัสแล้วก็พลามด้วยเขาเล่นเป็นพลามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับจบโปรเจกต์แล้วมีอะไรอยากพูดถึงแฟนๆบ้างไหมใครจะเริ่มก่อนสองคนหน้าหน่อยให้สองคนหน้าเริ่มก่อนครับก็เป็นคู่พร้อมกันละกันอยากจะพูดขอบคุณอะไรกับแฟนๆแล้วก็แบบเบื้องหลังทุกคนครับก็ขออนุญาตอันดับแรกเนี่ยก็คือเราจะขอบคุณคนที่ทำให้มีซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาครับใช่เลยคนนั้นก็คือพี่อันนะครับพอฝอนะครับคุณเขียนพี่ใหญ่ก็ต้องขอบคุณพี่แป้งฝุ่นนะครับก็คือคนแรกเลยอันดับแรกก็คือเป็นพี่แป้งฝุ่นนะครับก็คือเขาเขียนขึ้นมาแหละเป็นเรื่องราวนะครับอันเนี้ยคนที่ขาดไม่ได้ต่อลงมาก็คือพี่อันพี่แบงค์นะฮะสองคนนี้ก็ผู้จัดนะครับผู้จัดเป็นผู้จัดนะครับเป็นเอ็กซ์คลูซีฟคนที่ทำให้โปรเจกต์เนี้ยมันเกิดขึ้นมาก็ขอบคุณสองคนเนี้ยเอาดีๆใช่ครับเป็นเอ็กซ์คลูซีฟโปรดิวเซอร์นะครับเป็นเขาเป็นคนที่เพย์ทุกอย่างนะครับเพย์ทุกด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ช่างนะครับเขาก็เป็นคนสร้างซีรีส์นี้ขึ้นมาคือไม่มีเขาก็ไม่มีซีรีส์นี้ขึ้นมาเฮ้ยแกแนวดีๆเฮ้ยน้ำตาไหลแล้วนะจริงปะต้องเข้าน้ำแล้วนะปวดฉี่เราเล่นครับก็ลองลงมาก็คือมันมาอีกแล้วอ่ะปอบิสบิโดนแย่งจีแล้วนะไอติมลิ้นจี่มาแล้วนะไปเจอกันครับเลยพูดกับพูดต่อก็เป็นพี่โก้พี่นิ้งพุ่มกับ
ครับพี่นิวพี่โก้พี่หนิงทีมเราบิดสบิดแหละใช่พี่ปาล์มต่างๆทุกฝ่ายเลยทุกฝ่ายเลยครับพี่ยินดีคอสตูมต่างๆนู่นนั่นพี่เกมก็คือเวลาเราจะถ่ายทำสักวันนึงก็คือเขาจะนัดเราพร้อมพี่เบนซ์มาตีห้านะหกโมงนะแต่จริงๆแล้วคือคนที่มาเช้ากับเราก็คือพวกพี่ที่เป็นทีมงานนะครับเขาต้องมาก่อนแบบอาจจะเป็นตีสี่ก็ได้ต้องเตรียมนะต้องเตรียมใช่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยจริงๆพี่ไปก่อนนะพี่ไปตีสามกวาดก่อนนะไปทำอะไรอ่ะกวาดลานกวาดคอนะต่อสาระก็สาระนี่ขอบคุณทุกคนนะครับทั้งทีมงานเลยนะครับแล้วก็พวกพี่ทีมเซตไฟทุกคนเลยนะครับไม่มีผมรู้สึกมันจริงๆมีเยอะกว่านั้นนะใช่มันรู้สึกดีเบื้องหลังคือเยอะมากใช่เบื้องหลังคือมันรู้สึกดีตรงที่ว่าทุกคนในกองทุกคนในกองอ่ะจะสนิทกันหมดไหมก็คือแบบเวลาผมเดินไปอย่างเงี้ยพี่เขาแบบผมก็คือหยอกไปเรื่อยใช่ป่ะแล้วแบบเหมือนผมหยอกใครก็ได้อ่ะแล้วแบบเขาก็จะหยอกเราคืนแบบเหมือนเขาไม่ได้แบบเก่งหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกชอบโดยเฉพาะพี่ที่ถือวิทยุพี่แกชื่ออะไรอะวิทยุพี่แกคุมซาวอะพี่ทีมซาวแหละพี่ทีมซาวผมชอบไปซาวผมชอบไปหยอกแกชื่ออะไรนะจะระบุเขาคนนี้เขาไปอ้อยอะไรรู้สึกได้แล้วไม่แกไม่อะไรพี่บอลนึกออกแล้วโอเคไม่ได้เราอย่ารู้ไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปเจาะถึงเขาคนเดียวเลยพี่คุมซาวคนที่มีกระเป๋าใหญ่มีปากเก่าหรอได้มีปากเก่าพูดโดยรวมไปก่อนแล้วพูดจงนี่มันเยอะไปหมดเลยก็พูดไปรอบขอบคุณรวมละกันต่อไปเบนพูดจบยังเอาอีกแล้วพูดไปก็เสริมจากน้องเสริมจากขอบคุณผู้จัดขอบคุณพี่อันนะครับขอบคุณที่ทำให้เกิดเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณพี่แป้งฝุ่นด้วยที่เขียนนิยายเรื่องนี้มาแล้วก็ตัดตอนให้มันเหลืออะไรสั้นตุดซีรีส์ตุดนะครับขอบคุณมากๆที่อันนี้ขอบคุณหรือประชดเฮ้ยจะมีซีรีส์ใหญ่หรือเปล่าต้องผมหิวต้องไปแทนโลมี่อ่านนะครับว่าจะมีหรือเปล่าก็ขอบคุณพี่อ่านด้วยขอบคุณนะพี่แบงค์ฝุ่นขอบคุณไปหาพี่แบงค์กันนู่นทุ่มขอบคุณทีมวอบีซอบีนะครับพี่สามารถพี่นิวพี่โก้พี่นิ้งพี่ปาล์มนะครับพี่คอสตูมต่างๆก็ขอบคุณอีดิเตอร์ขอบคุณทีมซาวด์ขอบคุณทีมไฟขอบคุณทีมบล็อกช็อตนะครับที่บางคนผมอาจจะเคยร่วมงานแล้วนะครับผมพี่ๆมากๆแล้วก็ที่สำคัญเลยขอบคุณน้องพร้อมที่มาเป็นพี่เหนือที่ดีที่สุดนะครับขอบคุณมากที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะครับครับผมไม่เป็นเหมือนกันครับที่เป็นพลังพลังที่ดีเลยพลังตีแล้วผมเข่าเด้งเลยเมื่อกี้ขอบคุณก็ขอบคุณคนที่อยู่ข้างหลังด้วยนะฮะถึงแม้ผมไม่อยากกล่าวชื่อเพิ่มนิดนึงนะครับแล้วก็ชอบย่างซีต้องกินไอติมด้วยกันอ่ะโมเมนต์หรอจากกินเงินหมดเลยเนี่ยมันบอกพี่ขอกินก็คือแย่งดึงไอติมไปกินเลยหมดเลยเอ้าเก๋เวอร์ไม่ได้ขอกินแล้วมึงขอเลยดึงไอติมกันไปเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนแสดงทุกคนนะครับก็อย่างเดียวกันนะครับเฮ้ยขอบคุณตั้งแต่เรื่องแรกเลยขอบคุณที่มันเป็นโปรเจกต์จริงๆต้องขอบคุณตั้งแต่โทสลาเลยใช่ขอบคุณที่ขอบคุณวินโฟกมากที่ทำให้ตัวละครกันบาร์ได้แบบทำให้เราได้มีตัวละครต่อยอดมาใช่แล้วขอบคุณเหนือพระรามนะครับที่ทำมีมาร์คด้วยขอบคุณหยินแล้วพี่วอด้วยนะครับที่มีมาร์คมีด้วยเหรอ เดี๋ยวไม่เอาเรารักกันครอบครัวเดียวกันนะขอบคุณหยินแล้วก็ขอบคุณพี่วอด้วยนะครับที่เป็นวีมาร์คในเรื่องนี้ด้วยนะครับมากนะครับอ่ะยินก็เช่นกันครับก็ขอบคุณเสริมจากพวกนี้แล้วกันก็พวกนี้เขาลืมขอบคุณแฟนคลับกันไงเฮ้ยได้ใช่แล้วเขาลืมขอบคุณแฟนคลับอะไรก็ตอนแรกพี่บอกว่าเอาขอบคุณทีมงานก่อนพี่ให้เลือกเขาให้เลือกของทีมงานก่อนเถียงกันแล้วนะเขาบอกพูดอะไรอยากพูดอะไรได้แล้วค่อยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งได้ห้ามต่อยกันสิแล้วจะมาด่าผมทำไมยังไม่ได้พูดอะไรก็บอกกันแล้วแบบลืมล่าสุดทะเลาะกันแล้วนะทุกคนเสิร์ฟให้ครับพอดีก็จะตกลงถึงบกพร่องนะให้โอกาสพูดถ้าอยากพูดก็พูดขอบคุณถ้าไม่มีทุกคนแม้ถ้าไม่มีแฟนคลับทุกคนที่ดูนะครับเรื่องทศลาเอยกนลังรุ่นพี่เอยแล้วก็เดี๋ยวพระรามเอยนะก็ไม่มีโปรเจกต์นี้ที่มันประสบความสำเร็จอย่างนี้นะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็อยู่กันไปอย่างนี้นานๆนะครับขอบคุณมากๆครับยินยังอ้าวหรอไม่ให้เขาพูดหรอไม่ให้เขาพูดหรอขอบคุณแฟนคลับนะครับเป็นการขอบคุณที่ผมรู้สึกอยากจะขอบคุณเขามากๆจริงขอบคุณครอบครัวไม่แบบขอบอยากขอบคุณเขามากๆจริงๆนะครับโดยเฉพาะคนที่แบบ
แบบเป็นแฟนคลับตั้งแต่ปล่อยโปสเตอร์วันแรกอ่ะพี่จำได้ป่ะไอ้เป็นคลิปเอ็ดแต่วแน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 วอันนี้กระจกของด้านมันแนว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 ก็คือคนที่เป็นแฟนคลับตั้งแต่ช่วงนั้นแบบโอ้โหมันนานมากใช่ป่ะปีกว่าใช่ป่ะนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมาแค่แบบเขาเพิ่งเห็นหมายถึงว่าแบบเพิ่งเห็นแล้วเพิ่งแบบติดตามเงี้ยก็อยากขอบคุณเหมือนกันครับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับที่นานหรือว่าเป็นแฟนคลับใหม่แต่สุดท้ายมันก็คือแฟนคลับเหมือนเดิมครับถูกต้องทุกคนคือครอบครัวหมดเลยใช่แอดออฟเลิฟนะครับอายินก็ขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณโดยรวมแล้วกันก็ขอบคุณที่ทั้งสองคนนี้พูดไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพูดซ้ำก็เอาเป็นว่าอยากจะบอกว่าอยากดูพลังของทุกคนนะครับอยู่ข้างๆพวกเราทุกคนดีกว่าทุกคนก็จะเติบโตไปในทางของตัวเองมากขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความทรงจำที่ดีนะครับจำมันไว้ว่าครั้งหนึ่งพวกเราเคยสร้างรอยยิ้มให้พวกคุณได้นะฮะครับเติบโตไปด้วยกันนะครับในอนาคตอ่ะพี่วอสุดยอดมากครับยังอ่ะพี่วอยังงงเหรอไม่ยังคิดว่าปิดท้ายก็น่าจะแบบสุดว่าทุกคนก็ขอบคุณทุกอย่างนะเด็กครบหมดแล้วแหละก็ผมก็ขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วท่านผมก็พออยากเสริมเรื่องการขอบคุณท่านเอาเป็นขอบคุณเรื่องนี้กันเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดที่ทำให้เราได้มาเจอกันความบังเอิญอะไรต่างๆซึ่งไม่คาดคิดนะจริงๆถ้าผมตัดสินใจไม่มาทำสิ่งนี้มันก็ไม่เจอทุกคนเหมือนทุกคนที่ตัดสินใจแค่ตัดสินใจจะมาเนี่ยแค่แบบเปิดจุดจุดผมลิขิตบันดาลชักผ่านจุดเล็กๆที่เราตัดสินใจมาทำแบบนี้แล้วมันได้เจอสิ่งยิ่งใหญ่ขนาดนี้ต้องขอบคุณยิ่งใหญ่จริงเรื่องราวทั้งหมดที่ทำให้เราได้มาเจอกันขอบคุณความบังเอิญดิสนีย์นะครับดิสนีย์ขอบคุณความบังเอิญผมลิขิตครั้งแรกนะครับคือมันเป็นความบังเอิญนะครับแต่ครั้งต่อไปมาคำคมอีกแล้วความตั้งใจของพวกเราความต้องการแจกฟ้าหลายๆคนเริ่มจะเริ่มง่วงแล้วตอนนี้เที่ยงคืน15นาทีนะครับจริงมาแล้วปะอ่ะเรามาอ่านเมนต์กันบ้างดีกว่าว่าหลายๆคนเป็นไงกันบ้างพูดถึงอะไรกันบ้างอ่ะไปเปิดช่วงให้ถามเปิดช่วงให้ถามดีกว่าเปิดช่วงให้ถามดีกว่าไม่เปิดช่วงนะเราจะแบบเป็นคำถามจากแฟนคลับนะครับพิมพ์มาเมนต์กันมาฮะรักครอบครัวนี้มากๆนะครับรักทุกคนเหมือนกันขอบคุณนักแสดงทุกคนด้วยนะคะขอบคุณครอบครัวนี้อบอุ่นรักครอบครัวนี้มากอ่ะพี่เบนอ่านรักครอบครัวนี้เนี่ยไงครอบครัวนี้อบอุ่นรักครอบครัวนี้มากขอบคุณมากๆเราก็รักพวกคุณเหมือนกันนะครับขอบคุณรอยยิ้มทุกวันเสาร์นะคะขอบคุณรอยยิ้มจากทุกคนเหมือนกันนะครับ I don't understand you thinking by the way I love you ภาษาไทยอ่ะ I love you ต่างชาติเขาไม่รู้ I love you tooit's a part of you ครอบครัวนี้นะครับครอบครัวขอบคุณนี่มากขอบคุณมากครับมีแต่รักครอบครัวนะจริงๆก็ดีใจครอบครัวเอ็นออฟแล้วมองเป็นแบบครอบครัวเดียวกันครอบครัวคือหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยจบโปรเจกต์นี้แล้วก็อาจจะแบบห่างหายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็แอบมีกังวลแต่ก็อยากให้แบบอยู่กับน้องๆไปนานๆใช่ครับไม่ว่าในอนาคตจะมีแบบเรื่องอะไรเซอร์ไพรส์ซีรีส์ใหญ่หรืออะไรยังไงก็ต้องรอติดตามก็ต้องรอนะสำหรับคนที่แบบอยากได้ซีรีส์ใหญ่หรือว่าอยากให้มีซีรีส์เรื่องเต็มมานะฮะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปได้ที่ IG ไออันจังนะพักก่อนนี่นะแบงกี้นะฮะสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปแล้วบอกว่าอยากได้แบงกี้อยากได้พักก่อนพักก่อนเดี๋ยวแบบอยากได้ซีรีส์อ่ะประทับใจมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับอยากให้พูดถึงซีนของพี่กิตหน่อยอ่ะทรีแมนดาวทรีแมนดาวก็จริงๆแล้วนะฮะหลายคนรู้ไหมภูมิกับว่าเขาก็จะมามารู้วันนั้นแหละทุกขายทุกขายอะไรเราทุกคนทุกคนน่าจะผมคิดว่ายังไม่รู้นะแต่ผมก็สปอยทุกคนแล้วนะครับจากการเปิดเพลงฝนตกไม้บ่อยมากนะฮะแล้วก็เปิดเพลงทรีแมนดาวบ่อยมากนะครับจริงๆแล้วพี่กิตนี้เป็นเพื่อนกับพี่หนิงกับพี่โก้ใช่ปะเป็นแบบเป็นรุ่นพี่ดิเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องมอมเทพเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะครับพี่กิตกับพี่นิงพี่โก้ครับเขาก็เลยแบบด้วยความที่ว่าผมเปิดฝนตกไม้ตลอดเวลานะครับผมรู้สึกว่าชื่นชอบกับเพลงของพี่กิตมากนะครับผมก็เลยแบบไปอ้อนวอนขอไปอ้อนวอนขอพี่นิงกับพี่โก้นะครับบอกว่าให้เขามาร่วมเฟรมหน่อยนะครับหรือไม่ก็แบบเอาเพลงเขามาใส่ให้หน่อยชอบอะไรเงี้ยก็คือเพลงแค่ผ่านตาใช่ไหม
ช่ใช่นะฮะแล้วด้วยความที่ว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรอกพี่นิ่งกับพี่โก้บอกว่าเดี๋ยวพี่เซอร์ไพรส์นะครับก็ขอบคุณพี่กิจด้วยนะครับที่สละเวลามาที่มาเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นี้ที่มาให้ปัดจิ้มปัดจิ้มตัวจริงปะเนี่ยเออชอบจะชอบซีนนี้นะเออแล้วสรุปตัวจริงปะเห็นไหมล่ะกูเอามือตบมันดูถือว่าสนุกอ่ะสุดท้ายแล้วครับมีอะไรอยากจะบอกกับทุกๆคนไหมครับก็ขอตัวแทนแล้วกันคู่ละคนอ่ะพี่หญิงอ่ะคู่ละคนเอาพี่หญิงก่อนตัวแทนพี่ละคนพี่เป็นภาษาไทยพูดก็นั่นแหละครับขอบคุณอีกหนึ่งครั้งนะครับที่สนับสนุนพวกเรามาตั้งแต่ต้นจนถึงเรียกว่าปลายแล้วล่ะสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับจบในอนาคตข้างหน้าไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะเลือกที่จะเติบโตไปทางแบบไหนก็อยากจะให้คอยสนับสนุนทุกๆอย่างที่ทุกคนเลือกทำนะครับไม่ว่าคนจะไปสายเพลงไปสายการแสดงหรือว่าออกแบบไปเต้นไปขายของอะไรอยากให้สนับสนุนทุกๆอย่างเลยที่ทุกคนทำนะครับเดินเคียงคู่พวกเราไปนะครับผมตัวแทนของคู่เหนือพระรามฮะมาพี่ก็อย่างที่บอกอย่างที่ยินไหมครับขอบคุณทุกคนเลยที่มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็ทั้งนักแสดงตัวเมนแล้วก็ตัวหลักขอบคุณทุกคนมากๆที่มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสัญญาว่าจะทำให้ทุกคนประทับใจในเส้นทางงานของแต่ละคนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยากให้ติดตามพวกเราทั้งหมดเลยนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในที่จะรักศิลปินของตัวเองนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็อยู่กันไปแบบนี้นานๆนะครับซัพพอร์ตรับอยู่ครับขอบคุณมากครับโอเคพูดเปล่าพูดหน่อยพูดหน่อยเรื่องของเราเรื่องของเราเร็วอ่ะเหนือพระรามเหนือพระใจกันไปก็ขอบคุณหน่อยขอบคุณแฟนคลับน้องพร้อมร้องไห้แล้วว่าทุกคนน้องพร้อมร้องไห้แล้วว่าแต่เขาดีใจเว้ยเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเขาได้ลองแล้วเนี่ยลองแล้วนะอันนี้แหละลองเดี๋ยวพี่อัน I feel so happy and I'm glad thank you for everything from international fan international fan and all the fan ขอบคุณภาษาจีน thank you so much thank you so much guy if เขาบอกว่าอะไรอ่ะ If we have a chance If we have a chance อ่ะต่อขึ้นไปแล้วไงต่ออย่าพูดว่าไงไม่ผมจะพูดแบบประมาณว่าไม่ I love you จบเหมือนพูดว่าอะไรอ่ะมันคำนี้มันเป็นคำเฉพาะอ่ะมันจะพูดว่าอะไรพูดภาษาไทยมาก่อนตอนเนี้ยภาษาไทยที่พูดไปแล้วปะอยากให้เขาอยากให้เขาเข้าใจนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปขอบคุณเป็นภาษาจีนนะฮะนิดนึงโอ้โหยิ่งภาษาจีนเลเวลไหนเลเวลอ่ะใครพูดภาษาไหนได้ก็พูดได้เลยนะเชี่ย Vamos bro โอเคสำหรับคืนนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนกับตัวแทนนักแสดงแล้วกันเนาะทั้ง4คนส่วนไว้จะแบบมีโอกาสรวมตัวกันอีกเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามแต่ระหว่างนั้นก็จะมีงานของน้องๆเรื่อยๆให้ดูนะฮะตามทางเพจต่างๆนะย้ำนะครับตามทางเพจต่างๆแม่สิตังมาสิตังแม่สิตังแม่อ่านพูดชอบเสียงพี่พร้อมค่ะเป็นเอกลักษณ์มากครับยินดีครับยินดีที่ชอบพร้อมเบนบอร์ยิน we love you very much so muchVery much ส่งท้ายฮะเรามีเพลงมาให้คุณบอเล่นเฮ้ยนี่เซอร์ไพรส์เราเหมือนกันนะคนเล่นกีตาร์ยังไม่รู้เลยเซอร์ไพรส์คนเล่นกีตาร์ก็ยังไม่รู้นะคนแก่ๆเลยฮะจะจัดเต็มเดียวเลยใช่ฮะแก่ต้องบอกเพลงอะไรก่อนเพลงอะไรฮะเพลงอะไรก็ได้ครับเป็นการเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนก็เซอร์ไพรส์เอาเพลงเดียวไหมล่ะได้เพลงเมื่อวานแหละเอายังไงเอายังไงเพิ่งไลฟ์กันเมื่อวานต่อแทนแน่ใจพร้อมอยากแรปใช่ป่ะพร้อมเมื่อวานพี่อินแรปแล้วพักก่อนเพลงเนี้ยผ่านตาไปง่ายดีแน่นอนไหม
คอร์ดเพลงที่อยู่ในซีรีส์นี้หมดเลยก็เปิดคอร์ดเลยครับเศษผมเศษผมพังตานะเศษผมเลยต้องพังแล้วเสร็จผมแล้วให้พี่หยินร้องดีกว่าเออฮะไม่ได้เรียนเรียนเล่นผ่านตาเห็นซ้อมมาบ่อยอ่ะเอาไปเชียร์ทีขอเชื่อได้ครับผ่านตาฮะเอาใหม่เมื่อกี้จริงเหรอเมื่อกี้มุ้งมวยอาตะขอตามเยอะกันอ่าสี่ลองใหม่นะทุกคนลองใหม่นะครับมาเธอผ่านตาให้รู้ว่าชอบชอบเธอให้รู้ว่าทุกทุกทีที่เธอเป็นตัวฉันที่พยายามทำตัวให้รู้พบกันเอาใหม่เอาใหม่เนี่ยแค่เธอทักทายเพียงใช่ป่าววะให้เธอรู้สึกคุ้มเธอคงเคยฉันผ่านตาให้รู้ว่าชอบเธอให้รู้ว่าทุกทีที่เธอเห็นกันเป็นตัวฉันที่พยายามทำตัวให้เราพบกันและหวังเอาไว้สักวันเราจะไม่ใช่ผ่านกันไปมากครับ I hope see you later. So proud of you.